กลับเข้ามาช่วงนี้น <H> ้องอารจะพาไปพบกับสิ่งที่ไม่เคยพบผมก็ไม่รู้จะใช้คำว่าจะบอกว่าหวยแปดสิบาทเหมือนผีรู้ว่ามีแต่ไม่เคยเจอก็พูดบ่อยแล้วมีแต่แบบน้อยๆอะเหมือนผีอะรู้ว่ามีไหมมีผี่เคยเจอไหม ก็ไม่เคยเจอไม่เคยเจอบางทีวิววูเป็นลมเย็นๆผ่านหูอาจจะ<ต>มีนิดหน่อยก็ได้อรอบนี้รอบนี้นะครับทางด้านของพันโนหนุนสรรน,นาคมพู่มในการสํานักง,งานสลากกินแบง่งบอกว่าณนขณนะนี้โครงการจําหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์มสลากดิจิตอลตอนนี้มีผู้ทำสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้ว1513้ารยายเบื้องต้นมีสลากจะผ่านจำหน่ายแพลตฟอร์มนี้ไม่น้อยกว่า5ล้านฉบับเริ่ม2มิถุนายน6 5นี้ข้อดีมีสองทาง เราจะได้สลากในราคาที่กําหนดคือ80บาท<อ>แล้วค่ะ<อ>แล้วก็ยังจะช่วยส่งเสริมอาชีพส่งเสริมไรายได้ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่เป็นตัวแทนรายย่อยอีกด้วยนะ,ะนะ,ะถ้าคุณสนใจซื้อสลากผ่านแพลตฟอร์มของสํานักง,งานก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเปาตังค์เอาไว้ได้แต่คุณจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีและต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันพร้อมพิสูจน์ตัวตนตามที่แอปเปาตังค์เขากำหนดนะครับทีนี้วิธีการค้นหาผมว่าคุณผู้ชมคงเก่งกว่าผมกับน้องอาร์มอยู่แล้ว อ่ะค่ะเอาแอปต่อตังค์ขึ้นมามีการออค้นหา2วิธีคือค้นหาด้วยตัวเลขที่ต้องการและการค้นหาจากร้านค้าของพ่อแม่พี่น้องตัวแทนรายย่อย<ะ>ที่จำหน่ายนี่แหละค่ะคไปซื้อสลากกันได้เลยเอ,อลยก็ขอให้โชคดีทุกท่านได้หวยราคา80บาทจริงๆก็กี่เหอะเดี๋ยวลองเลยงวด2มิถุนายนอ๋อ,อนี่น,น,นี่น้องอามนี่มืออาชีพในการซื้อหวยต้องลองอะ่ะลองนะต้องลองแล้วถ้าเกิดไม่สามารถซื้อไม่ได้ทำไงเนี่ยฝากไปที่สำนักงานสลากเลยค่ะนะครับ ถ้าเกิดว่าทําได้ต่อจากนี้คําว่าหวย80บาทก็เหมือนผีรู้ว่ามีแต่หาไม่ได้จะได้หายไปสทัทีเออ mm hmm. นะครับเอามาปิดท้ายกันด้วยเรื่องดีๆด,ด,ด,ดีกว่าคุณสนันอังอุบลกุลประธานกรรมการสภาหาอการค้าไทยเปิดเผยบอกว่าหลังจากที่นำธุรกิจนำนักธุรกิจไปเยือนซาอุดีอาระเบียร่วมไปกับรัฐบาลเมื่อ15บหถึงสิพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาเอาผู้ประกอบการไป38บริษัทแล้วปรากฏอย่างนี้ครับว่า กลุ่มธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและเวลเนสเนี่ยได้รับการตอบรับและมีการเจรจาธุรกิจมากกว่าธุรกิจอื่นๆของซาโดยความต้องการของซาอุดีอาระเบียนเนี่ยมีทั้งเชิญไปร่วมลงทุนธุรกิจโรงแรมโรงพยาบาลนะครับรวมถึงการตอบรับที่ดี เกี่ยวกับธุรกิจเวลเนสในการที่จะมารักษาพยาบาลในไทยอันนี้ธุรกิจกลุ่มแรกก่อนกลุ่มต่อไปวัสดุก่อสร้างทางซาอุก็สนใจสนใจเหมือนกันเพราะว่าเป็นผลมาจากการพัฒนาเมืองของซาอุด้วยนะคะก็เลยมีโอกาสทั้งการส่งออกการร่วมทุนการทําธุรกิจระหว่างกันค่ะส่วนด้านแรงงานในภาพรวมซาอุเนี่ยต้องการแรงงานไทยไปทํางานหลายสาขา ตั้งแต่ผู้บริหารโรงพยาบาลแพทย์พยาบาลแรงงานฝีมือในการก่อสร้าง<แ>ยานยนต์นะคะถือว่าเป็นโอกาสใหม่ๆและก<แ>ันสำหรับน้องๆนักศึกษานะคะคสายอาชีวะที่จะมีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นค่ะครับซึ่งคุณสนั่นเองบอกว่าเบื้องต้นประเมินก่อนนะโอกาสทำการค้าระหว่างภายในปีนี้เนี่ยจะมีมูลค่าหลายหมื่นล้านก็ต้องถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยที่จะมีเม็ดเงินจำนวนมากเข้ามาอย่างไรก็ตามสิ่งที่ภาคเอกชนไทยยังต้องการเพิ่มเติมคือข้อมูล ทั้งเรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการนําเข้าส่งออกกฎระเบียบการลงทุนการรับรองมาตรฐานสินค้ารวมถึงข้อมูลซื้อสินค้าเชิงหรือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ แล้วก็วันที่4ถึง7กรกฎาคมนี้เป็นยังไงครับน้องอาร์มครับซาอุดเองจะจัดคณะพักรัฐภักเอกชนเดินทางมาประเทศไทยเลยนะคะอันนี้จะเป็นจังหวะดีมากเพราะว่าหลายคนเองยังไม่เคยมาประเทศไทยเลยดังนั้นถือว่าเป็นการสร้างโอกาสสร้างความเชื่อมั่นในการทำการค้าระหว่างกาันและก็สร้างโอกาสที่ไทยเองจะเป็นศูนย์กลางด้านการค้าการลงทุนกับซาอุดด้วยค่ะนะครับอ่ะนี่ก็คือเรื่องดีๆปิดท้ายกันนะครับ ในขณะที่เราเองก็รออยู่ว่าหลังโควิดจะมีสภาวะการฟื้นตัวเศรษฐกิจอย่างไรในส่วนของการเจริญสัมพันธรรมไมตรีกับซาอุเราก็ยังเดินหน้าไม่หยุดยั้งด้วยนะครับเอาละครับแล้วกลับมาพบกับรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงสุร์เวลานี้ละครับทางท็อปนิวส์แห่งนี้วันนี้ผมและน้องอาร์มลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ